เป็นเรื่องของ create account เนี่ยก็คือ Wiley Library account ซึ่งตัวนี้ก็คือลงทะเบียนใน IP เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะมีอายุ60วันก็คือ2เดือนฉะนั้นทุกสุก2เดือนก็คือเราต้องมา renew ก็คือมา sign in ใหม่อันนี้เป็น option ของ Wiley ที่ไม่ต้องผ่าน VPN ก็ได้เลือกทางนี้ครับเรียกว่า Extended IP Length Access เพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ในหน้าแรกหน้า Home หน้า Home นะครับแล้วก็อยู่ใน Resources แล้วก็อยู่ในส่วนนี้เรียกว่า Researcher Access Option อันนี้ก็คือผู้ใช้สามารถทำตามเองได้อันดับต่อมานะครับแพลตฟอร์มนี้มีนอกจากวารสารนะครับมีอย่างอื่นปนมาด้วยนั้นวารสารอย่างเดียวเนี่ยจะมีมากกว่า 1,600 ชื่ออันนี้จะเป็นชื่อวารสารส่วนถัดมาถ้าเราซื้อหนังสือหรือใช้หนังสือของ Wiley และ Flintwork ก็จะเป็นพวก Encyclopedia Dictionary กลุ่มหนังสืออ้างอิงแล้วก็อันนี้จะเป็น Textbookที่อยู่บนแพลตฟอร์มร่วมซึ่งถ้าเราจะดูรายชื่อวารสารก็จะกดปุ่มนี้ว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่ถ้าแยกจากสาขาคือกดด้านซ้ายทีนี้สาธิตทีละอันก่อนนะครับก็คือคลิกไปที่ชื่อ journals คือ about journals ก่อนทีนี้ใน journal ตัวนี้ครับเราก็จะเห็นว่าจะไล่เรียงตามตัวอักษรตามตัวอักษรนั้นวารสารตามตัวอักษรเหล่านี้ครับก็คือเมื่อเราคลิกเข้าไปด้านในคลิกเข้าไปด้านในฉะนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็น aim and scope ปกติแล้วก็ให้มาดูในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์บอกถึงดู full text ได้ไม่ได้ก่อนนะครับใน Wiley เนี่ยจะมีศัพท์ที่เป็นไอคอนนะครับบอกอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับจะมีอันแรกเรียกว่า free access นะครับอันที่2จะมี open access ผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะมันจะมีรูปไอคอนไม่เหมือนกันเนี่ย open access ทีนี้สงสัยไหมครับว่า free access กับ open access ต่างกันไหมต่างกันไหมครับเคยเห็นไหมอันนี้จะเห็นในฐานแพทย์นะครับจะมีพวก open access กับ free access ต่างกันไหมเลยพอทราบไหมแต่ละทราบไหมครับนุ่นตอบแทนก็ได้พอรู้ไหม free access กับ open access ต่างกันไหมอธิบายเลยก็คือถ้าไอคอนของ Wiley ครับจะมี3อันจะมี Open Access Free Access แล้วก็อันสีเขียวสีเขียวหน้าต้องดูภายใน IP เป็นสัญลักษณ์ Full Access นะครับจะชื่อว่า Full Access ถ้าเป็นสีเขียวนะ Full Access ส่วนสีม่วงจะเป็นสีนี้เรียกว่า Open Access กับแบบนี้คือ Free Access ครับแล้วอธิบายทีครับแบบก็คือถ้าเป็น full access หมายความว่าบทความนี้หรือวารสารนี้ต้องบอกรับสมาชิกต้องดูภายใน IP หรืออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้นส่วน open access เนี่ยครับก็คืออันนี้ดูนอก IP ได้เราสามารถที่จะไปวางอยู่ในเว็บไซต์คณะเว็บไซต์ต่างๆโดยเป็นวารสาร Hybrid ก็ได้หรือ Open Access ที่เขาให้เฉพาะบทความนี้เอาไปทำ Archive ได้เป็น Cell Archive แต่ถ้าเป็น ที่เรียกว่า Free Access อันนี้สิทธิ์ไม่ได้เท่า Open Access นะครับสิทธิ์ก็คือให้เราอ่านได้อย่างเดียวคือเปิด HTML อ่านเปิด PDF อ่านอาจจะจำกัดสิทธิ์ว่าไม่ให้ดาวน์โหลด
จำกัดสิทธิ์ว่าห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือห้ามนำไป distribute ก็คือไปแขวนไว้ส่งให้เพื่อนหรือทำ self archive ทำไม่ได้ฉะนั้นคำว่า free access ให้ได้อย่างเดียวคือให้อ่าน free แต่นอกเหนือจากอ่านแล้วคุณทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เทียบเท่ากับ full access full access เนี่ยเราก็คืออาจจะเซฟได้ปริ้นได้หรือเราซื้อสิทธิ์ไปแล้วอาจจะโพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของคณะหรือถ้าเป็น Open Access ก็คือไม่มีเงื่อนไขอะไรติดกันนั่นเองนั้น Wiley มันก็เลยมี3สัญลักษณ์ให้เราสังเกตได้ว่ากุญแจที่แสดงอยู่เป็นกุญแจชนิดไหนถ้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยแน่นอนก็ต้องเป็นกุญแจสีเขียว Full Accessแต่ถ้าเกิดว่าอยู่นอกเครือข่ายก็จะเป็นอย่างนี้ที่อ่านดูโดยไม่ต้องติดเรียกว่า open access ส่วนถ้าอันไหนเป็น free แปลว่าเราเข้าถึงได้โดยอ่านได้อย่างเดียวนะครับอ่านได้อย่างเดียวอันนี้คือไอคอนที่เรียกว่า access option ว่า access option คือมีกี่ทางเลือกนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งส่วนถัดมาข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็จะลากลงมาอันที่สามารถเข้าได้คือ open access คลิกเข้าไปข้างในครับที่ลืมอธิบายตัวนี้ open access ทีนี้ในลักษณะตรงนี้นะครับเราก็จะดูว่าในส่วนของด้านในตัวนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์นี่ open access คลิกเข้าไปก่อนเพราะในลักษณะแบบนี้ก็เห็นว่าดู full text ได้ไม่จำกัดว่าจะดูที่ไหนก็ได้แล้วที่เหลือตัวนี้เป็น HTML เช่นเดียวกัน metric มาอีกแล้วถ้ามีการนำไปใช้ในสื่ออื่นที่ไม่ใช่งานประเภทวิชาการตัวนี้ก็จะมีรูปโดนัทมีอะไรอยู่ด้วยว่าถูกนำไปอยู่บนบล็อกมีเท่าไหร่รูปภาพจะอยู่ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาอ้างอิงว่าเขาอ้างอิงใครบทความที่คล้ายกัน related ตัวนี้อันนี้เป็น permanent link นำบรรณานุกรมออกจะอยู่ตรงนี้เรียกว่า to อันนี้คือ export citation ส่วนด้านล่างก็จะเป็น html อันนี้คือไม่ต่างครับทีนี้ส่วนจุดขายของ Wiley อ่ะครับจุดขายของ Wiley คือเป็น1ใน5สำนักพิมพ์ที่มีวารสารอยู่เกินหลักพันแล้วมากกว่า800ชื่อมี impact factor ฉะนั้นมันถือว่าเป็นสำนักพิมพ์1ใน5ที่คนนิยมใช้ทั่วโลกครับในหมื่นใน 1,600 ชื่อตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในแต่ละสาขาเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ชื่อจะอยู่ด้านซ้ายตัวนี้ดังนั้นก็อาจจะเด่นทางสายโพลิเมอร์สายเกษตรสายสัตวแพทย์พวกนี้ครับหรือในสายของที่เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอันนี้เราก็สามารถที่จะดูของมันได้เช่น aquaculture อย่างเงี้ยครับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉะนั้นในส่วนของมันจะมีไง aquaculture research ถ้ามี impact factor ครับตัวนี้ก็จะปรากฏอยู่ในหน้าแรกเลยว่ามี impact factor เท่าไหร่ impact factor เท่าไหร่ฉะนั้นอันไหนไม่มีก็จะไม่ขึ้นทีนี้ impact factor ก็ควรจะอยู่ในปีนี้คือ2019นั้นตะกี้ที่เราเห็นอีกยี่ห้อหนึ่ง Cambridge นะครับมันยังเป็นปี18อยู่มันเก่าแล้วเพราะนั้นข้อมูลล่าสุดต้องเป็นปี19บอกลำดับด้วยอยู่ในลำดับที่20แล้วก็จากทั้งหมด53อันนี้คำนวณควอไทยเป็นไหมอยู่ควอไทยที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับทำเป็นไหมเป็นไหมเอ่ยเงิน
แม่วันแม่วันทำบ่อยอ่ะช่วยหน่อยสิแม่วันทำเป็นไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้ data ดิบมาแบบนี้คำนวณเองได้นะว่ามันอยู่ในควอไทล์ที่เท่าไหร่อ่ะวิธีการทำแบบนี้นะครับเราจะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเราก็จะเอาลำดับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูอ่ะทีนี้เครื่องคิดเลขเนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่ให้มา2อันคือลำดับก็คือ20หารด้วย53เท่ากับอ่ะทีนี้กฎของควอทายอ่ะครับกฎของควอไทล์คำนวณแล้วเนี่ยค่าจะไม่เกิน1โดยวิธีการแบ่งแบบนี้นะครับถ้าการคำนวณตัวเลขตกอยู่ในช่วงแบบนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงถ้าตกอยู่ในควอไทล์ที่1เนี่ยครับผลลัพธ์จากการคำนวณต้องมีค่าตั้งแต่0.01ถึง0.25แต่นั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วง0.01จนถึง0.25ก็จะจัดว่าวารสารนี้อยู่ใน Impact Factor Quartile ที่1แต่ถ้าการคำนวณออกมาถ้าตกอยู่ใน Quartile ที่2 Quartile ที่2ค่าการคำนวณจะอยู่ที่ 0.251 หรือควรโชว์จอได้ไหมอ่ะได้ทีนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับก็คือเห็นยังมันก็จะได้ตั้งแต่ 0.251 ถึง 0.50อันนี้คือควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ส่วนควอไทล์ที่3ถ้าการคำนวณถ้าตกอยู่ใน 0.51 จนถึง 0.75 อันนี้อยู่ในควอไทล์ที่3ส่วนควอไทล์บ๊วยก็คือควอไทล์ที่4อันนี้จะอยู่ที่ 0.751จนถึง1.00เพราะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคำนวณมาครับตอนนี้ค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.37 ก็มาเทียบกับตารางนั้น 0.37 อยู่ในควอไทล์ที่เท่าไหร่เอ่ย2ที่เท่าไหร่ครับ2 2อันนี้อยู่ในควอไทล์ที่2ทีนี้จริงไหมอยู่ในควอไทล์ที่2ผมจะทำให้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพี่ท่านเดี๋ยวรอสักครู่นะวิธีการพิสูจน์ว่าอยู่ในควอไทล์ที่2จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาชื่อตัวนี้ Quartileresearch นะครับมาหาใน web of science อยู่ใน publication name ก็จะพิมพ์ไปว่า aquaculture research นี่เจอแล้ว research เสร็จแล้วเมื่อเรา search ปุ๊บนะครับเราจะเจอชื่อ aquaculture research aquaculture research ซึ่งมันจะกดได้แล้วก็เมาส์กดไปที่ aquaculture researchตอนนี้เราก็เห็นไหมครับอยู่ในควอไทล์ที่2มีค่าเหมือนกันที่เราคำนวณตะกี้นี่คือเอา20หารด้วย53เพราะนั้นสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยมันก็จะตรงกันกับที่เราเจอผลลัพธ์คือ 0.33 นั้นเมื่อ 0.33 มาเทียบกับตารางก็จะอยู่ในกลุ่มนี้คือควอไทล์ที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการหาควอไทล์ได้
มากกว่า1แบบปกติเนี่ยถ้าเอาชัวร์ก็ไปที่ web of sign web of sign ก็คือจะบอกให้ว่าอยู่ในQuartileที่เท่าไหร่แล้วก็มี impact factor 2ปีเท่าไหร่ impact factor 5ปีเท่าไหร่อันนี้เราก็จะได้ตามนี้เนี่ยตรงกันเลยตรงกันในส่วนนี้อันนี้คือQuartileทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เรื่องของการสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าผมออกนอก IP เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องไอคอนเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัว Web of Science อธิบายแบบนี้นะครับในวารสารชื่อ Aquaculture Research ครับ Aquaculture Research ตัวเนี้ยจะมีปุ่มที่เรียกว่า Open Access อยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเราจะอธิบายด้วยคำว่า Open Access ตัวนี้จะได้ตรงกันกับตัวฐานนะครับลากลงมาใน Web of Science ตัวนี้จะมีคำว่า View All Optionแล้วก็จะมีคำว่า open access อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันทีนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าสัญลักษณ์ที่เป็น open access ของ Wiley เนี่ยมี open access อยู่กี่ประเภทนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นแบบ go open accessซึ่ง Go Open Access จะอยู่ในปุ่มนี้เรียกว่า DAOJ แปลว่าอันเนี้ยเป็นวารสารทั้งชื่อเป็น Full Access ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเป็น Hybrid เป็น Other Go ฉะนั้นวารสารที่เป็น Aquaculture ก็จะมี Do Free โดยตัวมันเองอาจจะเป็น Option ให้เลือกเป็น Hybrid ในส่วนตรงนี้ส่วน clean ตรงนี้นะครับ clean หมายความว่าอันนี้จะเป็นพวก author author เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการนำ free print หรือ post print ทำ self apply คือเอาไปแขวนไว้ในเว็บส่วนตัวหรือไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ full text แล้วไม่มี VPN แต่ Web of Science เนี่ยสามารถตรวจได้ว่าบางบทความ full text ของวารสาร Aquaculturerเราสามารถใช้ปุ่มคำสั่งที่เรียกว่า free full text ได้นั้น free full text form publisher นี่คืออาจจะเหมือนกันเลยกับต้นฉบับต้นฉบับส่วนถ้าไหนก็คือถ้าเราไปกดเป็น clean เป็น clean นะครับเราอาจจะได้คนละ version กับที่เขาขายอันนี้ก็คืออาจจะได้ free full text form publisher แต่อีกรูปแบบนึงดังนั้นอันนี้เราก็จะได้รู้ว่าในออปชันของการดู full text มีให้เลือกกี่แบบนั่นเองมีให้เลือกกี่แบบอันนี้เอาของเขาเจอเสร็จแล้วถัดมาเช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีในหมวดตัวนี้ open access คืออะไรความหมายตัวนี้ก็คือสิ่งที่ Wiley เขียนกำกับไว้ clean open access go open access นี่คือหมวดที่เรียกว่า open access ตรงนี้ถัดมาฉบับปัจจุบันฉบับย้อนหลังจะอยู่ตรงนี้ก็คือ current issue อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฉบับปัจจุบันส่วนฉบับย้อนหลังนะครับก็คือกดตรงนี้เรียกว่า all issue all issue all issue ดังนั้นฉบับย้อนหลังก็คือเฉพาะปีที่แล้วเราก็เข้าไปดูของปีที่แล้วตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมี free access มี open access แต่ส่วนใหญ่ต้องบอกรับสมาชิกจะมี OA น้อยมากคือ open access ยังไงก็ต้องเสียเงินบอกรับอยู่ดีอันนี้เราจะได้ตั้งแต่ปี97จนถึงปีปัจจุบันนะครับปี1997ถึงปีปัจจุบันถ้าดูใน IP นั่นเองเพราะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งส่วนของวารสารของ Wiley ครับเปิดมาหน้าโฮมเพจมาเลยคือ Journal Homepage สิ่งที่เราจะได้คือถ้ามี impact จะบอกตรงนี้แล้วเด่นไหมในสาขาก็คือจะมีลำดับคือ ranking คำนวณเองคือเอา20หารด้วย53ตัวเลขยิ่งใกล้1ยิ่งไม่ดีอยู่ในควอไทล์ป่วย
สัญลักษณ์ที่ต้องทราบก็คือ full access สีเขียวนั่นคือดูใน IP เข้าได้หมด Vutex HTML ดาวน์โหลดได้ open access คือคล้ายๆ full Vutex แต่เปิดที่ไหนก็ได้นอกเครือข่าย free access แปลว่าดูหรืออ่านได้อย่างเดียวอาจจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการเซฟหรือดาวน์โหลดนั่นเองอันนี้คือความหมายของวิธีการใช้แบบที่หนึ่งก็คือแบบเบราว์ส์นะครับแบบเบราว์ส์ส่วนถัดมาถ้าจะค้นนะครับไวลี่ถ้าจะค้นก่อนกลับไปไหนไม่ถูกไวลี่นะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่สองอย่างก็คือเบสิกกับแอดวานซ์เซิร์ชเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะหาเรื่องโรคกลัวน้ำคือ rabies ทางสัตวแพทย์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราพิมพ์อยู่ตอนนี้ auto suggestion จะขึ้นให้ดู3แบบ1อยู่ในทุกส่วนที่ index เรียกว่า everything ต่อมาเจออยู่ในส่วนของชื่อหนังสืออยู่ในหนังสือจะอยู่ใน book หรืออยู่ในส่วนของชื่อผู้แต่งตัวนี้อันนี้คือ rabies เสร็จแล้วเราไม่สนใจขอ search ดูก่อนนะครับแล้วก็ search ทีนี้เรามาดูนะครับเราก็จะเริ่มเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ย free access นั้น free access กับ open access ไม่เหมือนกันนะครับจำได้นะว่า free access แปลว่าเข้าอ่านได้นี่คือ originalนี่หนึ่งคือกรองก่อนกรองด้วย journal อย่างเดียวกรองด้วย journal อย่างเดียวสองนะครับเราก็จะไปดูว่านี่จำกัดปีที่พิมพ์ต้องการกี่ปีย้อนหลังดังนั้นเราก็จะเลือกว่ากี่ปีย้อนหลังเสร็จแล้วก็โกถัดมานี่ครับaccess status นั้นผลลัพธ์ออกมาเยอะแยะถ้าไม่ได้ล็อกหรือใช้ในเครือข่ายแบบผมก็จะดูได้แค่ฟรี254บทความแต่ของเราใช้ IP ของมหาวิทยาลัยตัวเลขตัวนี้อาจจะมีคำว่า full access ด้วยเท่าไหร่แล้วปรากฏอยู่ใน subject ใดจะอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเราต้องการ subject ไหนเป็นพิเศษเราก็จะเลือก subject ที่เราต้องการหรือกดที่ search นี้ว่าเราต้องการ subject ชื่ออะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้คือในส่วนของ refine ส่วนถัดมานะครับอันนี้ publish อยู่ในส่วนของอยู่ใน journal ชื่อว่าอะไรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายสัตวแพทย์ตัวนี้ครับจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวารสารทางสัตวแพทย์เป็นหลักนี้ผมจะทำต่อนี่ต่อมานะครับ rabies กว้างไปนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจำกัดการค้นก็คือคอนเซ็ปต์เราค้นโรคกลัวน้ำแต่จำกัดเฉพาะสัตว์ประเภทที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเช่นสัตว์เลี้ยงเราก็จะใช้ต่อมาคือใช้ปุ่มนี้คือ refine ตัวนี้ก็คือคล้ายกับ advance นั่นแหละครับก็คือเราต้องการใช้ operator and เพื่อทำให้ผลลัพธ์แคบลงเจอเฉพาะแมวฉะนั้นแมวต้องเจออยู่ในผลลัพธ์ที่เป็น rabies คล้ายๆกับ search within แล้วเราก็ทำการ search อีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ก็จะเล็กลงกว่า 8,000 นะครับ 8,000 จะเหลืออยู่ 2,200แต่ถ้าเกิดว่าคอนเซปต์เราบอกว่ากลุ่มสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีแค่แมวส่วนใหญ่คนจะเลี้ยงหมาเป็นหลักเราก็จะใช้ปุ่มนี้ครับ refine อีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอขยายประเภทสัตว์เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใส่เป็น ORO แล้วก็ตามด้วย dog นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้ต้องเยอะกว่า 2,200 แต่ต้องไม่เกิน 8,000 เพราะฉะนั้นอันนี้แสนกว่าผิดแ
เราก็ต้องรู้ว่ามันขาดอะไรครับก็คือวงเล็บวงเล็บเล็บสมมติว่าใส่วงเล็บผมเอาสัญลักษณ์นี้ออกก่อนนะวงเล็บเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเครื่องหมายบวกให้ฟังก่อนด้วยนะครับว่า Wiley เนี่ยยังเป็น Syntax Search ได้เนี่ยมันก็จะได้ 3,200 ทีนี้บวกตะกี้นี้คืออะไรนะครับผมอธิบายแบบนี้นะครับ Wiley ถ้าเราใช้ AND มันสามารถมีเครื่องหมายที่คล้าย AND ได้อยู่2อันคือเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับอธิบายแบบนี้Wiley เนี่ยสามารถใช้1คือถ้าต้องการ and จะเป็นบวกแบบนี้ก็ได้เป็นบวกแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเหมือนภาษาคำสั่งคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเหมือน Google สมัยก่อนเนี่ยครับก็คือบวกหน้า Wiley แปลว่าคำนี้ต้องเจอฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีบวกอีกแล้วก็ตามด้วย size อันนี้คือเหมือนเชื่อมด้วย and แต่ถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนเหมือนการพิมพ์ปกติเป็น and แต่ขี้เกียจพิมพ์ and จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับ and ตัวนี้ก็จะเป็น and เหมือนกันแล้วเราก็จะใช้ wiley and sign ได้ก็คือจะเป็น a n d and ก็ได้เช่นเดียวกันถ้า not จะพิมพ์แบบนี้ not หรือไม่เอาคำว่า sign ก็จะใส่ hyphen คือแดดคือลบ sign ก็ได้เพราะฉะนั้น Wiley ก็เลยมีให้เราพิมพ์ได้ตั้งแต่ตรรกะบูลีนที่พิมพ์ and and เองหรือเนี่ยเห็นไหมครับเราจะพิมพ์ and all ได้เองอันนี้คือเวลาเราพิมพ์ใน Wiley ถัดมานะครับผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ในส่วนตรงนี้ก็คืออาจจะเป็น collection ไม่ว่าจะเป็น journal book หรืออะไรแต่ตรงนี้จะเป็น article titles chapter title จำกัดเฉพาะ journal ก็กดปุ่มนี้ journals อันไหนที่ดูได้กดปุ่มนี้ open access อันนี้ก็คือเฉพาะวารสารที่เราสามารถดูได้ฟรีออเตอร์จ่ายเงินให้แล้วเสร็จแล้วต้องการดูสาขาใดเป็นพิเศษไหมก็คือกดที่ subject journal ใดเป็นพิเศษไหมอันนี้คือ journal ที่มีคีย์เวิร์ดนี้ชุกชุมจากนั้นต้องการกรองอะไรอีกไหมตรงนี้ refine กี่ปีย้อนหลังกดตรงนี้ได้กี่ปีย้อนหลังอันนี้ส่วนอะไรที่ค้นไปแล้วจะอยู่ใน search history ตรงนี้ครับSearch history สามารถนำกลับมาปัดฝุ่นค้นได้อีกในส่วนนี้ถ้าเรามี personal account save search ได้นะ save search ได้แล้วก็ถ้าจะเข้าไปดูบทความด้านในก็คือคลิกเข้าไปด้านในจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับ section ถูกเป็น icon เหมือนกับยี่ห้ออื่นก็คือจะกระโดดเป็น discussion เลยว่าอภิปรายผลเป็นยังไงเสร็จแล้วมีรูปภาพประกอบไหมกดที่ figure ในส่วนของรูปภาพประกอบนะครับเซฟเป็น powerpoint ได้เหมือน annual review ก็คือ powerpoint เซฟได้ส่วน reference ใช้ใครบ้างก็กด reference มีบทความที่คล้ายกันยังไงแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้มี metric ก็คือมีสื่อออนไลน์นำมันไปอ้างไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับตรง PDF ก็คือเหมือนกับต้นฉบับ True คือบรรณานุกรมสู่โปรแกรม EndNote Track Citation ก็คือมีใครอ้างจากนี้ไหมก็คือทำ Alert ไว้ได้นั่นเองเพราะนั้นในส่วนของ Wiley อะครับสิ่งที่เป็นสลักสำคัญของเขาเลยก็คือเขาเป็นสำนักพิมพ์1ใน5ยักษ์ที่มีวารสารอยู่เกินหลักพันนะครับแล้ววารสารมากเกินครึ่งมีค่า impact factor แล้วก็1ใน4อาจจะอยู่ใน quartile ที่1ส่วนวารสารของเขาถ้าเขามี impact factor จะอยู่หน้าแรก
จะบอกค่า impact factor ให้บอกลำดับจากจำนวนทั้งหมดสามารถคำนวณหาค่าที่เรียกว่าค่าขอทายเองได้สัญลักษณ์ใน Wiley ที่บ่งบอกถึงการเข้าดู Full Text ได้ไม่ได้ก็จะมี3สัญลักษณ์ก็คือ Full Access จะเป็นสีเขียวอันนั้นหมายถึงต้องดูภายใน IP ของมหาวิทยาลัยส่วนถ้าเป็น Open Access จะเหมือน Full Access นั่นแหละแต่ตัวนี้สามารถทำ Self Archive คือเอาไปโพสอะไรไม่ผิดเอาไปดาวน์โหลดฟรีไปวางอยู่เว็บคณะหรือไปวางอยู่ใน Facebook คณะให้ใครดาวน์โหลดอันนี้ไม่มีเงื่อนไขส่วนหน้าเป็น Full เรียกว่า Free Access Free Access ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้สัญญาที่3คือ Free Access อันนี้ให้สิทธิ์เราอ่านได้อย่างเดียวฉะนั้นคุณจะดาวน์โหลดอาจจะทำไม่ได้คุณจะไปทำ Self Archive คือไปวางแล้วให้ใครดาวน์โหลดอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้สิทธิ์นั่นอะไรที่ติดเงื่อนไขน้อยสุดก็จะเป็น open access นะครับส่วน full open access full ก็ต้องอยู่ใน IP full ก็ต้องอยู่ใน IP ใช่อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้ทราบเองได้ว่าเขาเข้าดูได้หรือไม่ได้ full text ดูได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี1997จนถึงปีปัจจุบันเวลาค้นก็ต้องการวงเล็บเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืม and ใช้สัญลักษณ์ alpha sign ได้ใช้บวกได้ส่วน not ใช้ลบได้หรือพิมพ์ not not ก็ได้ส่วน or ต้องพิมพ์ o ใหญ่ a ใหญ่ส่วน and or not ต้องเป็นอักษรใหญ่เท่านั้นนะครับ and or not ต้องเป็นอักษรใหญ่เท่านั้น a ใหญ่ n ใหญ่ d ใหญ่ o ใหญ่ r ใหญ่ not ก็จะเป็น n ใหญ่ o ใหญ่ t ใหญ่เช่นเดียวกันนี่อันนี้คือส่วนของ Wiley แล้วก็ถ้าไปใช้งานนอกเครือข่ายสมัครภายใน IP ใช้งานได้90วันใช้งานได้60วันงั้น60วันมาต่ออายุก็คือเข้ามาในเครือข่ายเสร็จแล้วต่ออายุก็กลับไปใช้งานได้อีก60วันอันนี้คือในส่วนของ Wiley อ่ะครับ Wiley มีข้อสงสัยไหมครับ Wiley มีสงสัยไหมครับเพราะฉะนั้นวาลีก็มีจุดขายของเขาแล้วแล้วก็ข้อที่2คือตัวมันเองอะครับสามารถใช้งานได้ในช่วงโควิดคือ work from home โดยไม่ต้องผ่าน easy proxy ไม่ต้องผ่าน VPN ก็สะดวกดีแล้วก็มี option ถ้าไม่สะดวกต่อ VPN ไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ดูจากสัญลักษณ์Open Access นั่นเองอันนี้คือในส่วนของ Wiley ครับอันนี้มีคำถามเลยไหมครับ Wiley ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมจะพาไปฐานถัดมาฐานถัดมาทีนี้เรามาดูฐานถัดมานะครับฐานถัดมา